สู่รายการกล่องกล่องกล่องวันนี้เรามารีวิวรายการขนมจีนขนมจีนขนมญี่ปุ่นเล่นมุกเหรอเธอไม่ได้เล่นมุกลืมใช่วันนี้เรามาปั๊มปั๊มญี่ปุ่นน้องเทเยอะไปเลยซึ่งสองอันนี้นะคะก็เป็นอันที่ป้าพรซื้อมาฝากเราจากญี่ปุ่นนี่ทุกคนจะรู้จักไหมล่ะก็จะเป็นเวอร์ชันที่เป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนหมดเลยคนอื่นจะรู้จักไหมแล้วก็ทำได้ไหมเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยเราก็ดูรูปเลยพี่เกดอ่านออกเฮ้ยอ่านไม่ออกเกดอ่านไม่ออกอย่าเอาตัวมันทำมั่วๆไปก่อนแล้วกันคิดว่าเราจะทำรอดไหมเนี่ยไม่น่าเกดแล้วอ่ะเลือกทำไหนก่อนกูอยากทำไหนก่อนดีถ้าพี่เกดบอกได้การไกลอะไรเงี้ยนี่งับมันมีตรงนี้เห็นไหมไม่เห็นปึ๊บปึ๊บใช่ปึ๊บปึ๊บนี่เปิดมาอันส่องมาเลยข้างในเป็นยังไงโชว์สิคุณเคยทำแล้วพี่เกดคุณเคยทำแล้วเขาซื้อซ้ำเฮ้ยไหมเคยทำแล้วเราจะต้องตัดออกจ้ารอยกันไกลตรงนี้ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นของด้านในแต่ว่าเราจะต้องตัดให้มันครบเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำจานอันนี้กูเคยกินแล้วนะกูเคยกินหมดแล้วเนี่ยหรอเราจำได้หรือเปล่ามันทำยังไงจำได้เลยไม่ได้นึกไม่ได้คิดถึงเลยรอดในนี้อันนี้คืออะไรของนับอ่ะเรามาดูขั้นตอนแรกกันอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างข้างในนี้ก็จะมีซองมาทั้งหมดกี่ซองพูดนับสิ1 10 20 30นับเป็นเลข1 1 2 3 4 5 6มีหมด6ซองด้วยกันเองแล้วก็มีอันที่7เป็นน้ำจิ๋วเอาไปทำสาลายอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมเพิ่มนะคะนั่นก็คือน้ำเปล่าเตรียมมาทำไมกันไกลเอาไว้ตัดตอนนี้เราต้องดูก่อนใช่ไหมว่าอันไหนอยู่สีไหนช่องไหนเป็นสีอะไรอย่างแรกนะคะในนี้เขาบอกให้เราเทน้ำใส่ช่องหมายเลขหนึ่งแล้วก็เทถุงสีฟ้าถุงใหญ่อย่าเพิ่งใหญ่อย่าเพิ่งใหญ่เทถุงสีฟ้าถุงใหญ่เข้าไปเดี๋ยวมันแข็งเทน้ำเลยถุงสีฟ้าเราไว้ทำอะไรรู้เปล่าถุงสีฟ้าเราจะทำเป็นข้าวปั้นอุ้ยใช่แล้วทำเป็นข้าวสำหรับซูชิในวันนี้ของว่าได้ยังอีกนิดนึงดีกว่าไปใส่แล้วก็พอใส่น้ำเสร็จแล้วเราก็ใส่ผงลงไปหมดเลยใส่อยู่ในช่องนะลงไปหมดเลยอุ้ยมาพอแล้วลูกเอาขึ้นมาใช้ช้อนคนเราต้องใส่น้ำไปทั้งหมด2ช่องนะคะนั่นก็คือช่องทำไข่หวานแล้วก็ช่องด้านบนนั่นเองใส่น้ำช่องด้านบนเราจะใช้ทำไข่กุ้งนั่นเองช่องนี้ใส่ถึงขีดที่เขากำหนดไว้มันจะมีขอบใช่ไหมใช่ไม่มีเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นข้าวของเรานะคะเด็กกู๊ดแบ่งข้าวไปทั้งหมด6คำ6คำ6ก้อนเท่าๆกันแล้วก็พี่เกดทำไข่กุ้งพี่เกดทำไข่กุ้งแล้วก็จะแช่ที่ทำไข่กุ้งนั่นเองดูมันขึ้นมาแล้วก็เอามาบีบลงไปเยอะๆหน่อยลูกน้อยไปถ้ามีไอ้ปลาช่วยไม่เป็นไรมันน้อยไปลูกน้าปลาช่วยเติมก้อนใหญ่ก้อนใหญ่เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันออกมาเป็นก้อนยาวๆเลยอันที่เหลือใส่อ่ะลูกปั้นปั้นเป็นข้าวปั้นพอดูดมานิดเดียวมันก็ได้ไข่กุ้งมาเยอะมากๆปั้นแบบนี้เหรอปั้นให้เป็นก้อนๆข้าวปั้นที่กูกินแล้วก็วางไว้บนจานนะแล้วนี่เป็นสาหร่ายใช่ไหมใช่คุณห่อสาหร่ายเลยค่ะห่อ
สาหร่ายทั้งหมดคำเดียวที่เป็นสาหร่ายคุณทำอย่างนี้แค่คำเดียวก็โค้งอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่เอาคุณกดให้หน่อยกดให้แน่นๆหน่อยอย่างที่มันแน่นๆกดแล้วก็วางไว้รอไข่กุ้งจากพี่เกสที่โรงเรียนกูก็มีขนมเป็นแบบนี้กูชอบกูซื้อกินทุกวันเลยมันอร่อยแต่มันจะเป็นไม้จิ้มย่างนิดนึงแต่ว่ากูก็จะกินมันก็คือซูชิแหละกูต่อไปเมื่อเราได้ครบทุกอย่างแล้วเราก็จะเอามาประกอบร่างกันอย่างแรกเราจะตักเอามาอะไรก่อนเริ่มจากไข่กุ้งก่อนไข่กุ้งกูขอทำหนึ่งได้ไหมจะทำให้เพราะเดี๋ยวมันแตกแบ่งกันคนละคำเลยเย่ความแบบแปะลงไปเงี้ยทำได้ไหมสามารถไหมช่วยกันเมื่อได้ไหมไม่ได้แต่รอบนี้ไม่ของฉันเรียบร้อยไหมคะไม่เรียบค่ะฟองมันจะออกฟูออกมาอย่างนี้ป่ะอู้มันล้นมากตอนนี้ฟ้ารอเวลาเราต้องใช้หลอดมีหลอดมาให้ไหมอ๋อเก็บให้เรามาให้หลอดมันเป็นฟองมายังคะแต่มันยังไม่สะใจแบบนี้สะใจพอไปดูเลยดูน้ำจากชักโครกไม่ใช่ไม่ต้องร้อยพี่เกณฑ์นี่มันก็เด็กพี่เกณฑ์ก็เป็นเด็กเหมือนกันแต่พี่เกณฑ์ไป
รุ่นนะอ่ะพิมพ์ได้เลยมันเหมือนนมชมพูอ่ะลองกินดูค่ะกินน้ำมิชโคค่ะเป็นไงคะเปรี้ยวชาเปรี้ยวซ่าซ่าเราชิมเปรี้ยวจนไอเปรี้ยวจนไอเหรอแม่บอกแล้วบอกแล้วเป็นไงรสชาติเป็นไงเล่าให้ฟังมันไม่เหมือนกลิ่นเลยอ่ะกลิ่นมันดูหวานอ่ะของจริงของจริงมันเปรี้ยวมาเปรี้ยวมากเลยเหรอใช่น้ำสีลูกแต่กินมันหอมใช่ป่ะหอมเลย